เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตน์พิทักษ์พรพลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงนกอีแอ่นค่ะนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรังคือเจ้าตัวที่ผลิตรังนกให้กับพวกเราได้รับประทานกันค่ะสถานภาพทางกฎหมายค่ะของนกแอ่นหรือนกแอ่นกินรังในปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะซึ่งตามมาตรา14แห่งพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปีพุทธศักราช2562ค่ะได้มีการกำหนดให้เพียงแค่ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะที่จะสามารถเก็บรังของนกแอ่นกินรังได้แต่ก็มีข้อจำกัดค่ะคือต้องปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดซึ่งในปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีการประกอบกิจการบ้านรังนกหรือคอนโดนกแอ่นกินรังเพื่อขายรังนกค่ะท่านประธานเดี๋ยวนี้รังนกไม่ได้มีเฉพาะแค่ตามเกาะต่างๆในทะเลนะคะแต่แถวบ้านเราค่ะมีกันเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานของบ้านดิฉันเองค่ะแต่อุปสรรคในวันนี้ค่ะคือยังไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถควบคุมการสร้างและการประกอบธุรกิจนี้ได้เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยอังกอว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่นที่ควบคุมการประกอบกิจการรังนกและในแหล่งธรรมชาติซึ่งอยู่ภายใต้ระบบสัมปทานค่ะธุรกิจบ้านรังนกค่ะถือเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเพราะธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้มากมายมหาศาลกิโลกรัมละหลายหมื่นบาทค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคือประเทศจีนที่นิยมเอารังนกไปประกอบอาหารและใช้เป็นยาสมุนไพรค่ะธุรกิจดีไม่ดีค่ะได้ไม่ได้ค่ะทุกท่านจะดูกันง่ายๆเลยคือเราจะเห็นได้จากการปริมาณของอาคารบ้านนกหรือคอนโดนกที่เพิ่มขึ้นในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตของธุรกิจนี้ก็มาพร้อมกับผลกระทบต่อชุมชนในหลายด้านทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเรายังขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะมารองรับและควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจนี้จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการประกอบธุรกิจบ้านนกแอ่นหลายประการค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนเคลื่อนย้ายค่ะหรือที่สำคัญเลยคือการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบ้านเก่าค่ะจากอดีตเป็นที่อยู่อาศัยเดิมของคนค่ะปรับเปลี่ยนมาเป็นสถานที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของนกแอ่นโดยอาคารที่ฉันพูดถึงหลายแห่งนี้ค่ะก็มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนซึ่งสถานที่เหล่านี้นั้นค่ะก็อยู่ในพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองส่งผลให้การประกอบธุรกิจบ้านนกแอ่นกินรังในพื้นที่นั้นๆค่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัยอันเป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยของคนในขณะเดียวกันค่ะก็ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบข้างทั้งด้านกลิ่นเสียงสิ่งปฏิกูลและอาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคที่เกิดจากนกแอ่นนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันขออ้างอิงข้อมูลจากสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรังนกแอ่นประเทศไทยค่ะทราบว่าปัจจุบันมีการสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงนกแอ่นที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่หลายแห่งซึ่งก็มีความเป็นห่วงค่ะเป็นกังวลว่าอาคารที่สร้างจะไม่ได้มาตรฐานอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาทั้งด้านของความปลอดภัยของตัวอาคารและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของการส่งออกเพราะการส่งออกรังนกแอ่นค่ะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบการค้าโลกต้องมีเซอร์ติฟิเคทค่ะมีความสะอาดมีความปลอดภัยมีความถูกระเบียบซึ่งหากมีครบทุกอย่างค่ะก็จะทำให้การส่งออกได้ราคาสูงแต่ถ้าเกิดมีการตรวจพบในส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะก็จะทำให้โครงการเลี้ยงนกแอ่นต้องหยุดชะงักไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะดิฉันยังมองว่าธุรกิจบ้านนกแอ่นนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญค่ะในทางเศรษฐกิจของไทยที่จะนำพี่น้องประชาชนคนไทยเราไปสู่การมีรายได้และมีอาชีพใหม่ๆอย่างแน่นอนนอกจากที่จะมีรายได้ในทางตรงแล้วค่ะแต่อีกทางหนึ่งผลจากความเฟื่องฟูของธุรกิจบ้านนกนี้ยังจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งในเรื่องของการก่อสร้างการดูแลรักษาและการแปรรูปรังนกค่ะตลอดจนการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอื่นในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานไม้ค่ะผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างค่ะหรือแม้กระทั่งอาชีพเฉพาะด้านที่จะเกิดขึ้นคือผู้ประกอบการธุรกิจวางระบบบ้านนกแอ่นค่ะ
ดังนั้นค่ะการรับรองธุรกิจบ้านนกแอ่นจะไม่ใช่เพียงการยกระดับศักยภาพรังนกไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังทำให้อาชีพที่เกี่ยวเนื่องจะมีผลพลอยได้เติบโตไปด้วยกันช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนหลากหลายกลุ่มค่ะแม้ว่าธุรกิจบ้านนกแอ่นค่ะอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อชุมชนข้างเคียงแต่นั่นก็เพราะประเทศไทยของเราค่ะขาดเครื่องมือที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายในการที่จะควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจให้มีมาตรฐานและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ถึงแม้จะได้มีการแก้ไขพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในปี2562ค่ะที่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ปลดล็อกให้กับผู้ประกอบการกิจการเลี้ยงนกแอ่นกินรังในอาคารที่อยู่อาศัยให้สามารถเก็บหรือครอบครองรังนกได้ตามกำหนดถ้าเกิดได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ดิฉันค่ะกลับพบว่าอนุบัญญัติตามมาตรา14ค่ะวรรค4นั้นยังไม่ได้มีการออกมาบังคับใช้นั่นจึงส่งผลให้ประเทศไทยค่ะไม่สามารถที่จะแข่งขันด้านการส่งออกกับประเทศอื่นได้เต็มศักยภาพดังนั้นค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะหันมาประกอบธุรกิจนี้ค่ะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเต็มที่เต็มศักยภาพมีมาตรฐานและเป็นไปตามบริบทของกฎหมายสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงภาครัฐก็จะสามารถจัดเก็บภาษีจากธุรกิจนี้ได้ด้วยตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากกิจการบ้านนกดิฉันจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานที่จะต้องมีการวางแผนการใช้พื้นที่อย่างรอบคอบกำหนดพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านนกแอ่นให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมกำหนดมาตรฐานในการก่อสร้างการดูแลรักษาบ้านนกเร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลค่ะสำหรับการประกอบกิจการบ้านนกให้รอบคอบด้วยเหตุนี้ค่ะการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายลำดับรองมาตรา14แห่งพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการแก้ไขกฎหมายอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายสาธารณสุขค่ะกฎหมายภาษีรวมไปถึงอื่นๆค่ะเพื่อให้มีความสอดคล้องและรองรับการขยายตัวของธุรกิจบ้านนกแอ่นทั้งหมดนี้ค่ะก็จะช่วยให้ธุรกิจนี้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยค่ะกับขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณ